ำเภารับบทโดยบุษกรวงพัวพันธ์มีลูกชายทั้งหมด2คนคนโตชื่อไพวันรับบทโดยบอมธนินทร์ที่พิการขาเป๋เป็นโรคปาริโอไม่อาจพึ่งพาใดๆได้สำเภาก็รักลูกคนนี้มากแม้ลูกจะติดการพนันดื่มจัดนั้นก็ไม่ว่าอะไรพอลูกมีดวงทางนี้เล่นได้มากกว่าเสียไปไหนมาไหนมักจะมีมิ่งขวัญขันทองรับบทโดยเด่นคุณงามเนตรเป็นเพื่อนเกลอลูกชายคนเล็กชื่อไพฑูรย์รับบทโดยท็อปจรนเป็นเลี้ยวแรงของครอบครัวช่วยแม่ทำนารักอยู่กับอยู่พินรับบทโดยเต้ยจรินพรสาวนางทองหยดรับบทโดยอลิสลาวงชารีกับบุญยืนรับบทโดยนันสุขสกุลฐานะทางบ้านเป็นรองจากนางสำเภาหลายช่วงตัวโดยทำให้สำเภาคิดจะจับแยกยุพินและไพฑูรย์ออกจากกันหมายมั่นปั้นมือจะให้ไพฑูรย์แต่งงานกับคนอื่นที่ตัวเองมองว่าเหมาะสมและคู่ควรกันมากกว่านั่นคือจันทร์รับบทโดยลิลดาแก้วบัวสายลูกสาวคนโตของจำเรียงรับบทโดยพรณภาเทพทินกรซึ่งมีฐานะทัดเทียมกันนางจำเรียงนั้นมีลูกสาว2คนลูกสาวคนเล็กชื่อจินดารับบทโดยอิสยาห้อสุวรรณเรียนหนังสืออยู่ที่ตัวเมืองปากน้ำโพพี่น้องคู่นี้ต่างกันจันทร์อยู่กับบ้านเป็นแม่4เดือนแต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง3วันดี4วันไข้อยู่เป็นประจำผิดกับจินดาซึ่งเป็นคนกล้าพูดกล้าตัดสินใจเพราะเป็นคนมีการศึกษาทั้งจันทร์และจินดาต่างเป็นเพื่อนสนิทของยุพินแม้ว่าลึกๆแล้วจันทร์จะแอบหลงรักไพฑูรย์มาแต่แรกแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงอะไรมากเพราะรู้ว่าไพฑูรย์กับยุพินรักกันมากยืนผู้เป็นพ่อของยุพินลิอาสมบทโจรไปป้นควายของนางสำเภาแต่กลับถูกนางสำเภายิงปืนโดนที่หัวไหล่นางสำเภาจำหน้าบุญยืนได้นางสำเภาจึงเอาเรื่องนี้มาข่มขู่จะลากตัวบุญยืนเข้าคุกหากว่าบุญยืนและทองหยดไม่ให้ความร่วมมือในการจับแยกยุพินออกจากไพฑูรย์เพื่อให้ยุพินไกลหูไกลตานางสำเภาออกเงินแบบลับๆเพื่อให้ยุพินไปเรียนเสริมสวยที่ร้านเกียงสิริในตัวเมืองปากน้ำโพไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ล่ำลาไพฑูรย์ทนคิดถึงไม่ไหวก็เลยแอบตามเข้าเมืองปากน้ำโพเอาเงินเก็บซื้อแหวนทองให้ยุพินถือว่าเป็นการมั่นหมายล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ยุพินเปลี่ยนใจยามห่างกันการมาเรียนเสริมสวยที่ร้านเกียงสิริยุพินได้รู้จักกับนายทหารผู้หนึ่งชื่อหมวดนิพพานลอดเจริญซึ่งมีท่าทีสนใจในตัวเธอส่วนที่บ้านหนองน้ำผึ้งนอกจากไพฑูรย์แล้วยังมีมิ่งขวัญอีกคนหนึ่งที่รู้สึกพิเศษกับเธอแต่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะเป็นคนจนและรู้ว่ายุพินคงไม่เหลียวแลเขาเหมือนไพฑูรย์แม้ว่าเขาจะรักจริงก็ตามมาบิ้งขวัญได้ลงประกวดร้องเพลงในงานประจำปีของวัดหนองนมบัวและได้รับรางวัลชนะเลิศทำให้เขามั่นใจมากขึ้นส่วนเด็กสาวแก่นแก้วกระโดกกระเดกชื่อแก้วใจได้รู้จักและแอบลักลอบได้เสียกับพาลิเกชื่อไพรเทพทองที่มาเปิดลิเกในงานวันนั้นพรสวรรค์เรื่องการร้องเพลงของบิ้งขวัญไม่มีใครเทียบได้ทุกครั้งที่ลงประกวดมักจะได้รางวัลเสมอนางสำเภาไม่อยากแบ่งบุญกับคิดเกาะชายผ้าเหลืองลูกชายตัวเองจึงให้ไพฑูรย์บวชก่อนเบียดงานบวชคราวนั้นยุพินกลับมาจากปากน้ำโพร่วมงานบวชพระไพฑูรย์คนรักก็เห็นเขาร่างบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเช่นหมอนที่บรรจงปากลายให้พระไพฑูรย์ถูกสับเปลี่ยนเธอจึงคัดค้านจนรู้ความจริงจากพ่อแม่นางสำเภาจะเอาบุญยืนผู้เป็นพ่อเข้าคุกไปจนถึงการสับเปลี่ยนเลื่อนฐานะเป็นพี่สะใภ้โดยให้ยุพินแต่งงานกับไพวันแต่ให้ไพฑูรย์ไปแต่งงานกับจันทร์ไพวันไม่เห็นด้วยกับแม่พอรู้ตัวเองดีว่าคงไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนพิการเช่นเขายุพินโกรธและเกลียดจันทร์และลามาเกลียดจินดาด้วยเลยตัดเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นต่อมาหลังจากแต่งงานกันแล้วนางสำเภายกโฉนดที่ดินคืนให้กับยุพินแต่บอกยุพินไว้ว่าต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นห้ามกลับมาที่หนองน้ำผึ้งอีกเรือนหอที่สร้างในบริเวณบ้านนางสำเภาจะเป็นรังรักของไพวันกับแก้วใจส่วนไพฑูรย์เมื่อแต่งงานกับจันทร์แล้วต้องย้ายไปอยู่บ้านแม่ยายหลังงานแต่งงานคืนนั้นไพวันลงจากเรือนเพื่อไปเข้าห้องน้ำด้านล่างปรากฏว่าเขาตกบันไดลงมาคอหักตายคาที่ยุพินจึงถูกนางสำเภาประณามว่าเป็นคนกินผัว
พระไพฑูรย์ฝันว่าไพรวัลย์พี่ชายมาลาพร้อมกำชับให้ช่วยดูแลแม่พระไพฑูรย์ทำพิธีขออนุญาตไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา7วันในระหว่างพรรษาเพื่อเผาศพพี่ชายเมื่อมาถึงบ้านจึงรู้เรื่องทั้งหมดลุงขึ้นยุพินกุลีกุจอตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารทำกับข้าวไปใส่บาตรยุพินก็วางกระดาษขาวที่พับเป็นรูปหัวใจบนข้าวในบาตรนั้นพอกลับถึงวัดพระไพฑูรย์ก็เรียกกุลีกุจอเปิดกระดาษรูปหัวใจนั้นปรากฏข้อความว่าที่รักเรารักกันไม่ได้พร้อมแนบแหวนทองส่งคืนกลับมาให้ทุกอย่างตรงหน้าจบสิ้นแล้วชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องสะอื้นเริ่มกลืนน้ำตานองไม่อาจจะเรียกร้องให้เธอนั้นมาเคียงใกล้เพลงที่รักเรารักกันไม่ได้คำร้องทำนองจิตรกรบัวเนียมขับร้องเรียมดาราน้อยเมื่อได้โฉนดที่ดินคืนยุพินมาปักหลักที่ป่าน้ำโพเรียนเสริมสวยเพิ่มเติมและเปิดร้านยุพินบิวตี้ซาลอนส่วนพระไพฑูรย์ศึกที่วัดหนองนมวัวไม่ได้กลับมาศึกที่วัดโพธารามแก้วใจได้รับการดูแลจากนางสำเภาเป็นอย่างดีจนรู้สึกกระด่างและละอายใจหลังคลอดเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นเขาหน้าก็ดันไม่เหมือนผู้เป็นพ่อและแม่อีกต่างหากชาวบ้านก็มักหยอกว่าหน้าตางามผิดพ่อแม่ขนตางอนอย่างกับพระเอกลิเกทุกครั้งที่เธอได้ยินแก้วใจก็จะนึกหวั่นไม่มีความสุขเอาเสียเลยเมื่อยุพินเปิดร้านซาลอนในเมืองปากน้ำโพหมวดพิพัฒน์ก็ตามไปมาหาสู่ตามภาษาคนรักรักครั้งนี้ก็มีปัญหาอีกเพราะคุณนายนิโรบนแม่ของผู้หมวดไม่ชอบเธอและหมายตาผู้หญิงอื่นให้ผู้หมวดไว้ต่อมาผู้หมวดเสียชีวิตในราชการจากเหตุการณ์ปะทะคอมมิวนิสต์ที่เขาคอเธออดคิดไม่ได้ว่าหรือเธอจะเป็นคนดวงกินผัวจริงๆตามที่สำเภาเคยกล่าวไว้พลทหารมิ่งขวัญช่วยงานครอบครัวผู้บังคับบัญชาจนท่านเอ็นดูมากๆคุณนายทำกับข้าวเก่งมีสูตรเด็ดมากมายลูกมืออย่างมิ่งขวัญก็เรียนรู้จากการเป็นลูกมือไพฑูรย์เริ่มรู้สึกดีๆกับจันทรหลังตั้งท้องจนวันคลอดไพฑูรย์ได้ลูกสาวแต่จันทรเสียชีวิตในคราวนั้นเพราะตกเลือดไม้กับไม้มาเจอกันก็น่าจะลงตัวยังไงก็ไม่ผันแปรเป็นอื่นแน่อานิจาชีวิตชอบผกผันสิ้นดีนางสำเภาก็วงการชีวิตลูกชายต่อไปไพฑูรย์ต้องแต่งงานกับจินดาน้องสาวของจันทรไพฑูรย์บอกว่าถ้าพี่ต้องเลือกระหว่างความรักและความเหมาะสมเลือกระหว่างแม่กับยุพินพี่ก็ต้องเลือกความสุขของแม่แก้วใจบอกใครๆว่าไปเป็นสาวโรงงานแท้จริงคือหนีความกังวลไปทำงานในบราตาคีเธอต้องการเก็บเงินสักก้อนก่อนจะกลับมารับลูกไปอยู่ด้วยแต่ยุพินไม่เห็นด้วยแก้วใจเลยทำสัญญากับยุพินว่าแก้วใจจะไม่ขายตัวเป็นศพเพนีให้ผู้จีไอเด็ดขาดแก้วใจไปทำงานเป็นแม่บ้านคนล้างชามจานในครัวเท่านั้นแต่ขอให้ยุพินช่วยสอนแต่งหน้าให้เพื่อเผื่อจะมีรายได้พิเศษแล้วในที่สุดแก้วใจก็ได้พบรักกับบ๊อบเรืออากาศตรีโรเบิร์ตที่รู้ทุกเรื่องของเธอรวมทั้งเรื่องลูกชายด้วยบ๊อบจะพาแก้วใจไปอยู่อเมริกาด้วยแต่กันลูกชายของแก้วใจบอกว่าจะขออยู่กับย่าและยามนี้ย่าสำเภาทั้งรักทั้งหลงรักคนนี้มากต่อมาหลังปปจำการในปี2521มิ่งขวัญปล่อยหลวงพ่อเงินวัดปรางคาไป1องค์เพื่อเอาเงินไปเซ็งตึกเปิดร้านขายข้าวมันไก่ชื่อมิ่งขวัญอยู่ใกล้ๆกับยูพินบิวตี้ซาลอนทั้งคู่ไปมาหากันช่วยเหลือเกื้อกูลตามภาษาคนจากหมู่บ้านเดียวกันจนวันที่14กุมภาพันธ์เขาชวนยูพินได้กินข้าวที่ภัตตาคารไทเฮงคุกเข่าของช่อดอกไม้